กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยคุณผู้ชมสำหรับตำรับปลากระพงเปรี้ยวหวานรวมเบอร์รี่ของเรานะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจจะทำปลาทำกุ้งทำอะไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็ต้องใส่ถุงมือเพราะว่าประเดี๋ยวก้างปลาหรืออะไรเนี่ยมันทำให้เราเป็นแผลได้นะคุณผู้ชมสะอาดไว้ก่อนนะซื้อปลากระพงมาจากตลาดบอกเขาเอาศีรษะออกไปแล้วเอาก้างออกไปด้วยเวลารับประทานจะได้ไม่ยุ่งยากนะคุณผู้ชมนะมาเป็นตัวเราอยากให้ปลาของเรามีรสชาติใช่ไหมคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะพงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบเมื่อก่อนก็ซื้อมาแค่หมูกับไก่เดี๋ยวนี้มาใส่ปลาโอ้ยก็เลิศอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะเพราะผงเขามีรสชาติอยู่แล้วก็จะออกเค็มๆน้อยๆหมักไว้ซะสองข้างเลยเนี่ยก็จะหอมหอมกระเทียมพริกไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายนะคุณผู้ชมไข่ไก่ตีพอแตกใส่ไว้ในชามเกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมเกล็ดบะเลอบะล่าเลยนะเกลี่ยไว้ประเดี๋ยวปลาจะได้ลงไปคลุกได้อย่างสบายทีนี้เราอยากจะรู้ว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่ไหมคุณผู้ชมก็ต้องทดสอบนะจุ่มลงไปนิดนึงดูสิโอ้เริ่มแล้วเสร็จแล้วก็จัดการเอาปลาที่เราหมักไว้จุ่มลงไปในไข่ไก่ที่เราตีไว้พอแตกคุณผู้ชมดำผุดดำว่ายเลยขอให้มันเคลือบอย่าคิดว่าจุ่มปุ๊บก็ติดปั๊บนะคุณผู้ชมนะปลามันจะมีร่องมีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็หยิบปลาวางลงไปเลยคุณผู้ชมสบายไหมนิ่มไหมนอนบนฟูกเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วก็จัดการพลิกกลับอีกข้างหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วล่ะคุณผู้ชมหย่อนลงไปก่อนเลยให้ข้างหนึ่งเหลืองก่อนนะคุณผู้ชมเราถึงจะกลับอีกข้างหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมปลาสุกพอเหลืองผิวนอกแต่ไม่ถึงกับกรอบแห้งเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็ตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยเรามาทำหน้าเบอร์รี่กันนะครับอยากให้หน้าเบอร์รี่ของเรามีความเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นหอมอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำไขมันตัวนี้นะคุณผู้ชมเพิ่มรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียปลาเพียร์เลสฟู้ดคุณผู้ชมหาซื้อได้แล้วนะตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะครับพอเราใส่เพียร์เลสลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มให้เพียร์เลสละลายก่อนอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำไม่มีเกลือแล้วก็ไม่มีนมนะคุณผู้ชมมันคือไขมันวัวถึง 99% คุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นไขมันพืชก็ได้สำหรับใครที่กำลังต้องการรับประทานไขมันแล้วก็เป็นเดลี่ฟรีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดก่อนนะคุณผู้ชมผัดหอมใหญ่กับเพียร์เลสฟู้ดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมอุ้ยหอมจริงๆเราก็จะใส่น้ำลงไปใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะในเพียร์เลสฟู้ดไม่มีเกลือความหวานไม่ต้องเพราะว่าผลไม้ที่เราใช้หวานแล้วและที่สำคัญวันนี้เราใช้ขวดนี้คุณผู้ชมครับ Strawberry Fruit Bed Preparation ตรา Nature Taste ซึ่งจะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่เอามาใช้สำหรับทำเครื่องดื่มทำไอศกรีมทำขนมวันนี้เอามาทำกับข้าวได้ด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมได้ทั้งสีแล้วก็ได้ทั้งกลิ่นที่ชวนรับประทานเราก็จะใส่ mix berry คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เราไปซื้อได้เขามีขายทั่วไปเลยพอใส่ mix berry เสร็จเราก็ใช้ไฟอ่อนๆเ
คี่ยวไปเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันน่ารับประทานมากเห็นไหมคุณผู้ชมมันเริ่มจะเดือดๆแล้วใช่ไหมพอเราใส่เบอร์รี่ไปเสร็จเราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคุณผู้ชมใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดหน่อยพอข้นๆเอาล่ะคุณผู้ชมแค่นี้พอแล้วก่อนจะยกขึ้นเนื้อมะม่วงสุกใส่ลงไปคุณผู้ชมซึ่งหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแล้วก็ผัดให้เข้ากันอุ๊ยตายคุณผู้ชมดูสีของซอสสิอมเปรี้ยวอมหวานมีความหอมราดลงไปบนปลาทอดกรอบมันให้รสชาติที่อร่อยนะครับเอาละพร้อมที่จะราดลงไปบนตัวปลาแล้วล่ะครับแม่คุณผู้ชมเราก็จัดปลาอันนี้เนี่ยตำรับแรกๆเนี่ยเขาเสิร์ฟกันที่ต่างประเทศนะคุณผู้ชมเมืองไทยจะไม่ค่อยทานหรอกซอสผลไม้อะไรแบบนี้โรยไปกระแทบจะไม่เห็นนะคุณผู้ชมนะสีสันดูดีนะคุณผู้ชมเก๋นะนานๆเราจะได้รับประทานอะไรที่มันดูตายละของหวานหรือของคาวกันแน่แต่อร่อยครับตอนนี้ของทะเลราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปปลากระพงนะคุณผู้ชมร้านอาหารเขาก็ไม่ค่อยทำโรงแรมก็ไม่ค่อยตอนนี้พวกเราก็เลยรับประทานอาหารทะเลแบบนี้ราคาไม่แพงทำให้มันดูหรูแบบนี้สิคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับตำรับดีๆง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมชมได้ที่รายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยอาณาจะมีเคล็ดลับการทำหมูนุ่มแบบที่เอามาทำราดหน้ามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะหมูหมักของเราถ้าใช้เสร็จแล้วไม่หมดเนี่ยนะคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นได้โอเคหมูเน้นๆวันนี้แกงกะหรี่หมูฟักทองของเรารสชาติยังคงเป็นแบบเดิมๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมสีน่าทานจังเลยเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยกันนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ